บทที่13เดินทางเข้ากรุงเยรูซาเล็มพระเยซูได้เสด็จมาใกล้จะถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วพระองค์เสด็จมาเพื่อร่วมฉลองในเทศกาลปัสกามีคนเป็นจำนวนมากเดินทางมากับพระองค์เพื่อจะฉลองพิธีนี้ซึ่งมีเป็นประจำทุกปีพระเยซูได้สั่งให้อัครสาวก2 คนให้ไปนำลูกลามาตัวหนึ่งเพื่อพระองค์จะได้ประทับเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มหลังจากได้ลูกลามาแล้วเขาก็เอาเสื้อผ้าของพวกเขาปูบนหลังลาและให้พระเยซูประทับทันทีที่พระองค์ทรงประทับบนหลังลาก็ได้มีเสียงโห่ร้องชัยโยดังกึกก้องขึ้นฝูงชนได้ตะโกนร้องว่าพระองค์คือพระมาสีฮาพระผู้ช่วยกษัตริย์ของพวกเขาศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งได้ทำนายเมื่อ500 กว่าปีก่อนหน้านี้ว่าจะมีเหตุการณ์ดังนี้เกิดขึ้นธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดดูเถิดกษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลาเซคารยาบทที่9ข้อ9ฝูงชนได้มาชุมนุมกันมากขึ้นเรื่อยๆและเขาเหล่านั้นก็พากันตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่งพวกเขาไม่มีของมีค่าอะไรที่จะมาถวายแก่พระเยซูเขาจึงได้ถอดเสื้อออกปูลงบนถนนเสมือนพรมเพื่อให้พระองค์ทรงดำเนินบนนั้นพวกเขาพากันเด็ดเอากิ่งมะกอกและกิ่งปาล์มที่สวยงามและพากันโบกสะบัดกิ่งเหล่านั้นไปตามทางพวกเขากำลังเข้าใจว่าเขากำลังรับเสด็จผู้ที่จะมาครองบัลลังก์และราชสมบัติของกษัตริย์ดาวิดแห่งกรุงเยรูซาเล็มก่อนหน้านี้พระผู้ช่วยไม่เคยยอมให้สาวกของพระองค์ปฏิบัติต่อพระองค์เยี่ยงกษัตริย์แต่ในครั้งนี้พระองค์มีพระประสงค์ที่จะแสดงพระองค์เองว่าคือพระผู้ไทยของโลกนี้จวนจะถึงเวลาแล้วที่พระบุตรของพระเจ้าได้เป็นเครื่องบูชายัญเพื่อล้างความผิดบาปของมวลมนุษย์คริสตจักรของพระองค์ในยุคต่อๆมาได้เห็นความจำเป็นที่จะต้องศึกษาและใคร่ครวญถึงการสิ้นพระชนของพระองค์ในขณะนั้นเป็นการจำเป็นที่จะต้องดึงดูดความสนใจของทุกๆคนให้มุ่งมายังพระเยซูหลังจากเหตุการณ์นี้การสอบสวนและการที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนก็จะได้ประจักษ์แจ้งแก่ชาวโลกจะไม่มีใครสามารถปิดบังเหตุการณ์ที่ตามมาได้พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงวางแผนการเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตพระเยซูจะต้องเป็นไปโดยโจ่งแจ้งเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีอำนาจใดที่จะทำให้มนุษย์ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ได้ในหมู่มวลชนที่ห้อมล้อมพระเยซูในขณะนั้นมีคนหลายคนที่ได้เคยสัมผัสกับฤทธิ์อำนาจและการอัศจรรย์ของพระองค์มาแล้วคนตาบอดที่ได้รับการรักษาให้เห็นได้อีกครั้งเป็นผู้เดินนำขบวนแห่นั้นคนใบ้ที่พูดได้อีกครั้ง
ส่งเสียงร้องสรรเสริญดังกว่าใครๆทั้งหมดเหล่าคนง่อยที่หายจากโรคแล้วพากันกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีและได้พากันหักกิ่งปาล์มมาโบกถวายพระเยซูเหล่าหญิงม่ายและเด็กกำพร้าพากันพร่ำสรรเสริญในความเมตตากรุณาของพระคริสต์ที่มีต่อเขาทั้งหลายคนโรคเรื้อนที่ถูกชำระให้สะอาดโดยคำตรัสของพระเยซูพากันถอดเสื้อออกปูลงบนถนนให้พระเยซูทรงดำเนินเหล่าผู้ที่ได้ฟื้นคืนชีพจากความตายก็พากันถวายสรรเสริญพระองค์และลาซาโลผู้ซึ่งได้เคยเน่าเปื่อยอยู่ในหลุมฝังศพแต่บัดนี้เขามีกำลังเข้มแข็งอีกครั้งและกำลังอยู่ในหมู่ชนที่ชื่นชมยินดีในการต้อนรับพระเยซูเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มผู้คนได้พากันมาชุมนุมมากขึ้นมากขึ้นทุกทีและพวกเขาได้พากันส่งเสียงร้องสรรเสริญจนกระทั่งเสียงของพวกเขาดังกึกก้องจากภูเขาแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งจากหุบเขาหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งโฮสนาแก่ราชโอรสของดาวิดขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโฮสนาในที่สูงสุดมัทธายบทที่21ข้อ9มีพวกฟาริสีเป็นจำนวนมากที่ได้เห็นเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเขาไม่พอใจเลยหากเขารู้สึกว่าเขาได้สูญเสียอำนาจที่เคยมีต่อฝูงชนเหล่านี้พวกเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้อำนาจของเขาบังคับให้ฝูงชนหยุดโห่ร้องสรรเสริญแต่ตรงกันข้ามการดุด่าและข่มขู่ของเขากลับทำให้ฝูงชนเคลื่อนไหวมากขึ้นเมื่อเขาไม่สามารถจะห้ามฝูงชนได้แล้วพวกฟาริสีจึงได้พากันแหวกฝูงชนเข้าไปหาพระเยซูและพูดกับพระองค์ว่าอาจารย์โปรดระงับสาวกของพระองค์เถิดพวกฟาริสีบอกว่าการชุมนุมโห่ร้องแบบนี้เป็นการผิดกฎหมายและพวกเจ้าเมืองจะต้องไม่ชอบแน่ๆแต่พระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสียแต่ศิลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียงร้องลูกาบทที่19ข้อ39ถึงข้อ40เหตุการณ์แห่งชัยชนะครั้งนี้เป็นไปโดยการทรงนำของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้ถูกทำนายเอาไว้โดยศาสดาพยากรณ์และไม่มีใครสามารถจะหยุดยั้งไว้ได้งานของพระเจ้าต้องก้าวหน้าไปเสมอไม่ว่ามนุษย์จะทำอะไรหรืออย่างไรเพื่อหยุดยั้งงานนี้ก็ตามในขณะที่ขบวนแห่ได้เคลื่อนมายังเนินเขาใกล้กรุงเยรูซาเล็มพวกเขาได้มองเห็นสง่าราศีของเมืองนั้นฝูงชนได้พากันเงียบเสียงลงเหมือนกับต้องมนต์สะกดเพราะความงดงามแห่งเมืองนั้นตาทุกดวงได้มองย้อนกลับไปที่องค์พระเยซูเพื่อดูว่าพระองค์จะมีความชื่นชมยินดีในความสง่างาม
ของเมืองเหมือนอย่างพวกเขาหรือไม่พระเยซูทรงหยุดและปรากฏว่ามีเมฆแห่งความโศกเศร้าปรากฏขึ้นบนพระพักตร์ของพระองค์พวกฝูงชนพากันประหลาดใจมากที่ได้เห็นพระองค์กันแสงคร่ำครวญฝูงชนไม่เข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จึงกันแสงแท้จริงแล้วพระองค์กันแสงเศร้าโศกในชะตากรรมของเมืองนี้เมืองนี้เปรียบเสมือนเด็กเล็กๆที่พระองค์ได้ทรงดูแลมาจิตใจของพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเพราะพระองค์รู้ดีว่าอีกไม่นานเมืองนี้จะกลายเป็นเมืองที่รกร้างถ้าประชาชนในเมืองนี้เพียงแต่สดับฟังคำสอนของพระองค์เมืองนี้ก็คงจะยืนยงตลอดไปเมืองนี้น่าจะเป็นเมืองที่จะนำสันติสุขมาสู่เมืองทั้งหลายในโลกนี้แต่พวกยิวได้ปฏิเสธพระผู้ช่วยของเขาเขากำลังจะฆ่ากษัตริย์ของเขาในตอนเย็นวันนั้นเองชะตากรรมของกรุงยะรูซาเล็มก็ถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอนประมาณ40ปีต่อมากรุงยะรูซาเล็มก็ถูกไฟทำลายอย่างย่อยยับโดยพวกทหารโรมันพวกผู้ปกครองประเทศในตอนนั้นได้รับรายงานว่าพระเยซูกำลังเสด็จมาใกล้กรุงยะรูซาเล็มแล้วพร้อมด้วยผู้ติดตามอีกมากมายพวกเขาจึงพากันออกไปพบพวกฝูงชนที่นอกเมืองโดยหวังจะไล่ฝูงชนนั้นให้กลับไปเสียเมื่อเขาพบแล้วเขาจึงถามด้วยอำนาจว่าใครคือท่านผู้นี้มัทธายบทที่21ข้อ10เหล่าสาวกซึ่งเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะนั้นก็ได้ตอบไปว่าอาดัมจะบอกท่านนี่คือเผ่าพันธุ์ของหญิงนั้นที่จะทำให้หัวของงูฟกช้ำถามอับราฮัมดูสิเขาจะบอกท่านว่านี่คือมัคคีเซเดกเจ้าเมืองซาเลมเจ้าชายแห่งสันติยาโคบจะบอกท่านท่านผู้นี้คือชีโลแห่งเผ่ายูดาห์ยะซายาจะบอกแก่ท่านว่าท่านผู้นี้คืออิมมานูเอลผู้มหัศจรรย์ท่านที่ปรึกษาพระเจ้าผู้ทรงอำนาจพระบิดาผู้ทรงอมตะเจ้าชายแห่งสันติยิระมยาจะบอกแก่ท่านว่านี่คือกิ่งก้านสาขาของดาวิดพระผู้ช่วยความชอบธรรมของเราดานิเอลจะบอกแก่ท่านว่านี่คือพระมาสีฮาโฮเชยาจะบอกแก่ท่านว่านี่คือจอมพลโยธาและคือพระผู้ช่วยโยฮันบัพติสโตจะบอกแก่ท่านว่านี่แหละคือลูกแกะของพระเจ้าซึ่งจะรับความบาปของโลกนี้พระยะโฮวาผู้ยิ่งใหญ่ได้ประกาศจากบัลลังก์ของพระองค์ว่าพระองค์คือพระบุตรที่รักเราเหล่าสาวกของพระองค์ก็ขอประกาศว่า
นี่คือพระเยซูพระมาซีฮาเจ้าชายแห่งชีวิตและพระผู้ไถ่และแม้แต่เจ้าชายแห่งความมืดก็ยังรู้จักว่าพระองค์คือใครมันได้บอกว่าฉันรู้ว่าท่านคือใครท่านคือผู้บริสุทธิ์แห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า